สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนแพลอตครับวันนี้จะมีทิปเล็กๆมาฝากพี่น้องชาวทาสนกกันปกติแล้วที่ผมจะแนะนำแนวทางในการเลี้ยงนกเนี่ยเวลาที่แม่นกฟักไข่ออกมาคุณก็จะต้องรู้ก่อนว่าแม่นกฟักไข่ได้ไหมเลี้ยงลูกเก่งหรือเปล่าเลี้ยงลูกเก่งไม่เก่งยังไงคุณก็ต้องติดตามและ follow ผลตลอดเพราะมันมีนกบางคู่นะครับที่สมมติว่าออกลูกมา2ตัว3ตัวพอเลี้ยงลูกนก 2-3 ตัวแล้วเนี่ยตัวที่1โตตัวที่2โตตัวที่3ไม่โตแล้วแบบจ้อนมากตัวแห้งเหี่ยวคุณจะต้องจัดการกับลูกนกเนี่ยที่เหี่ยวแห้งอย่างเงี้ยมันมีโนรีข้อก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้เก็บคลิปไว้ว่าจะถ่ายทำคลิปนี้แล้วก็มาบอกเพื่อนๆคือมันพบเลยครับว่าออกมา2ตัวตัวนึงโหโตสมบูรณ์มากอีกตัวนึงแบบตัวเล็กมากซึ่งแบบไซส์ต่างกันแบบราวฟ้ากับเหวเลยตัวนึงแบบสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนท้วนอีกตัวนึงตัวเล็กมากๆเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องดูด้วยว่ารังเนี้ยเปิดรังได้ไหมเปิดรังได้ไหมไม่พอนะฮะเปิดรังเสร็จพ่อแม่เขาทำร้ายลูกนกหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำร้ายคุณจะต้องหมั่นตรวจเช็คลูกนกว่าลูกนกทั้ง2หรือ3ตัวหรือว่าทุกตัวที่เกิดออกมาเนี่ยมันมีลักษณะของไซส์หรือว่าลักษณะทางอาการที่มันสมบูรณ์ต่างกับตัวอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นภาวะแบบนี้คุณจะต้องดึงลูกนกตัวนั้นออกมาแล้วก็จับมาป้อนเองอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนควรจะรู้ว่าการที่พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ป้อนก็ไม่ได้จำเป็นว่านกลูกนกทุกตัวเนี่ยจะต้องสมบูรณ์เสมอไปเพราะฉะนั้น1มันตรวจเช็คนะครับว่าลูกนกสมบูรณ์ทุกตัวไหม2ถ้าลูกนกไม่สมบูรณ์คุณควรต้องทำยังไงเอาออกมาเลี้ยงเองครับ3อาหารที่คุณให้เนี่ยเพียงพอต่อพ่อแม่ที่เขาจะใช้ป้อนลูกนกหรือเปล่าผมแนะนำนะครับเวลาที่คุณมีลูกนกในรังควรวางอาหารไว้ให้เขาเช้าเที่ยงเย็นเช้ามาให้อาหารใหม่เที่ยงมาเก็บล้างทำความสะอาดทั้งหมดเคลียร์ทั้งหมดตอนเที่ยงให้น้ำใหม่อาหารใหม่ตอนเย็นเก็บล้างใหม่ให้อาหารใหม่ให้น้ำใหม่ตื่นเช้ามานี่เพียทิ้งให้หมดครับหรือว่าตอนสักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มคุณก็ต้องเก็บล้างอันนี้จะเซฟที่สุดทำให้อาหารที่ให้ไปเนี่ยมันไม่บูดไม่เน่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นทิปเล็กๆที่ผมจะเอามาฝากวันนี้ครับสำหรับคนที่มีลูกนกอยู่ในรังถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มีแพลอตนะครับขอบคุณครับ